ฮัลโหลเพื่อนสวัสดีโอเคก็จะมาต่อจากบทนำนะต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆที่เราจะพบเจอได้ในเทอร์โมไดนามิกนะทุกคนโอเคก่อนอื่นก็เราก็ได้เรียนกฎข้อที่1กันไปแล้วถูกปะกฎข้อที่1ก็ไม่มีอะไรมันก็คือบอกว่าพลังงานจะไม่สามารถหายไปไหนหรือว่าไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้หรือว่าไม่สามารถหายไปได้แต่ว่ามันจะสามารถเปลี่ยนรูปได้ซึ่งไอ้เปลี่ยนรูปในที่นี้เนี่ยผลต่างของพลังงานที่เปลี่ยนไปก็จะสามารถเปลี่ยนไปได้ในรูปของความร้อนหรือพลังงานโอเคขอโทษไม่ใช่พลังงานรูปของงานนี่คือความร้อนอันนี้หรืออันนี้คืองานโอเคดังนั้นเนี่ยในแต่ละกระบวนการรูปแบบต่างๆเนี่ยก็จะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงค่าของแต่ละอย่างในที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นกระบวนการที่1เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงเมื่ออุณหภูมิคงที่ซึ่งเราเรียกว่าไอโซเทอร์มอลโอเคไอโซเทอร์มอลเนี่ยก็คืออุณหภูมิคงที่ถูกไหมเพราะมันคือไอโซเทอร์มเทอร์มก็คืออุณหภูมิไอโซแปลว่าเท่าทีเนี่ยพอไอโซเทอร์มอลเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าไอพลังงานภายในหรือว่า E เนี่ยมันเป็นสเตทฟังก์ชันถูกปะจำได้ไหมสเตทฟังก์ชันคืออะไรเออนั่นแหละไปทวนมาด้วยคือพลังงานภายในเนี่ยมันจะเป็นค่าที่ขึ้นกับอะไรนะขึ้นกับอุณหภูมิถูกปะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดอุณหภูมิมันเท่าเดิมแสดงว่าพลังงานภายในก็จะต้องมีค่าเท่าเดิมถูกปะดังนั้นในกระบวนการนี้เนี่ยเดลต้า E ก็จะต้องมีค่าเท่ากับ0โอเคนะดังนั้นถ้าเราไปแทนในกฎข้อที่1ก็จะได้ว่าเดลต้า E เท่ากับ Q บวก W ซึ่งเดลต้า E เท่ากับ0ดังนั้นสําหรับกระบวนการนี้ก็คือจะได้ว่า Q เท่ากับ W โอเคซึ่งถ้าเพิ่มอันนี้เอ็กซ์ตร้าเกินไปจากที่อาจารย์สอนเรารู้ว่า W เนี่ยมันเท่ากับอะไรนะลบ P เดลต้า V ถูกปะแต่ถ้าสมมุติว่า P เนี่ยมันไม่คงที่ซึ่ง P ในที่นี้เนี่ยมันคือ P ของก๊าซถูกปะก็จะเท่ากับ nRT หารด้วย V ถูกไหมแล้วเราก็กลับเข้าไปแทนในสมการนี้ซึ่งบอกว่า P มันไม่คงที่ถูกไหมมันขึ้นอยู่กับตัวแปร V อันนี้คือ T คงที่R คงที่ N คงที่ดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่า dW ก็คืองานที่เกิดขึ้นเมื่อเปลี่ยน B ไปเล็กๆก็จะเท่ากับลบ nRT ส่วน V แล้วก็ dV แล้วก็ใส่อินทิเกรตให้มัน2ข้างก็จะได้งานทั้งหมดออกมาก็จะเท่ากับลบ nRT อินทิเกรต1ส่วน V dV อินทิเกรตจาก V ที่1ถึง V ที่2ก็จะได้เท่ากับลบ nRT log V2 ส่วน V1 อันนี้ก็จะเป็นงานสำหรับกระบวนการไอโซเทอร์มอลโอเคนะดังนั้นความร้อนเนี่ยก็จะหาไม่ยากเหมือนกันถูกปะเพราะว่าไอโซเทอร์มอล Q เท่ากับลบ W ดังนั้นก็ต้องเท่ากับลบของลบ nRT log V2 ส่วน V1 ก็จะเท่ากับ nRT log V2 ส่วน V1 โอเคก็เป็นอันจบกระบวนการแรกต่อมากระบวนการที่2ที่ควรจะรู้จักก็คือเป็นกระบวนการอะเดียบาติกอะเดียบาติกก็คือจะเป็นกระบวนการที่เหมือนกับว่าเราคุ้มฉนวนเอาไว้จะทำให้ไม่มีความร้อนถ่ายเทระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมเลยซึ่งก็จะเขียนได้ว่าเป็น Q เท่ากับ0โอเคนะอันนี้สำหรับกระบวนการอะเดียบาติกดังนั้นก็จะได้ว่าเดลต้า E ก็จะเท่ากับ Q บวก W โดยที่ Q เท่ากับ0ก็จะได้ว่าเดลต้า E เท่ากับ W พลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะเปลี่ยนไปในรูปของการทำงานทั้งหมดไม่มีการถ่ายเทของความร้อนเลยต่อมาก็จะเป็นกระบวนการที่ปริมาตรคงที่หรือที่เราเรียกว่าไอโซคอริกนี่คือ V คงที่พอ V คงที่เกิดอะไรขึ้น V คงที่ก็คือเดลต้า V เท่ากับ0ถูกไหมแล้วก็ดังนั้นเวิร์กหรือว่างานซึ่งงานที่นี้เนี่ยคือปกติไองานที่เราเขียนกันว่าเท่ากับลบ p เดลต้า v เนี่ยมันคือจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวเท่านั้นนะไม่เกี่ยวกับพวกงานทางไฟฟ้าหรือว่างานอื่นๆในงานที่เราสนใจทางเทอร์โมไดนามิกเนี่ยก็คือจะเกี่ยวข้องกับการขยายตัวเท่านั้นดังนั้นพอไม่มีการขยายตัวหรือว่าหดตัวเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยจะทำให้งานมันมีค่าเป็นศูนย์ไปด้วยถูกไหมโอเคดังนั้นแล้วก็จะได้ว่าเดลต้า e เท่ากับ Q บวก W W ก็จะมีค่าเป็น0ดังนั้น delta E ก็จะมีค่าเท่ากับ Q โดยที่ Q นี้เนี่ยเขาจะห้อยตัว V เอาไว้เพื่อเป็นการบอกว่า
มันคือ q เมื่อ v คงที่นะโอเคผมบอกว่า v คงที่ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราลองมาวาดกราฟ PV ดูวาดกราฟ PV ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติเป็นกระบวนการ isothermal แสดงว่าอะไรขอโทษ isochoric แสดงว่าเกิดอะไรขึ้นกราฟก็จะเป็นสมมติ V 1เอา V อยู่ตรงนี้มี P 1 P 2กราฟที่ได้ก็คือจะเป็นกราฟนี้ถูกไหมจากนี้ไปนี้มีจุดที่1จุดที่2โอเคนะดังนั้นเราก็จะเห็นว่าปกติเนี่ยเราก็จะได้ว่าปกติเราจะสามารถหางานได้จากพื้นที่ใต้กราฟถูกปะก็จะเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันไม่สามารถหาพื้นที่ใต้กราฟได้ก็สอดคล้องกับการที่งานมันเป็น0ก็ถูกต้องโอเคนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะรู้เอาไว้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราถ้าเราทำการวัดความร้อนของปฏิกิริยาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแบบ V คงที่แสดงว่าค่าความร้อนที่เราวัดได้เนี่ยจะเป็นค่าของอะไรก็จะต้องเป็นค่าของตึ๊ดเดลต้า E ถูกปะโอเคซึ่งส่วนมากไอ้พวกค่าความร้อนเนี่ยก็คือที่ยกคำว่าค่าความร้อนขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าไอ้ความร้อนเนี่ยมันเป็นปริมาณที่มันวัดง่ายที่สุดในเทอร์โมไดนามิกแล้วเพราะว่าเราใช้แค่แคลอรีมิเตอร์ก็จะสามารถวัดค่าความร้อนได้โอเคนะอันนี้ก็เป็นหลักๆของไอโซโครริกโปรเซสเน้นๆก็คือปริมาณของที่งานเท่ากับ0นะจ๊ะต่อมาก็จะเป็นสุดท้ายคือกระบวนการอะไรเอ่ยกระบวนการอะไรคะไอโซบาริกโปรเซสไอโซบาริกก็บาร์ก็คือความดันถูกปะซึ่งกระบวนการนี้ก็แสดงว่า P คงที่โอเคนะถ้าเกิดวาดกราฟ PV ก็จะได้เป็นแบบนี้ PV V1 V2 กระบวนการนี้ก็จะมีการขยายตัวถูกปะแสดงว่าก็จะต้องเกิดงานขึ้นแน่นอนดึงนี่ก็คือกราฟที่เกิดขึ้นดังนั้นเราก็จะสามารถหาขนาดของงานได้จากพื้นที่ใต้กราฟก็มีค่าเท่ากับเท่านี้โอเคนะอันนี้คืองานที่บอกว่าเป็นขนาดของงานเพราะว่าเราจะต้องดูด้วยถ้าเกิดระบบมันขยายตัวแสดงว่าระบบทำงานเองงานก็ต้องติดลบดังนั้นพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยเราก็จะสามารถหาได้แค่ขนาดของงานเท่านั้นโอเคนะทีก็ลองเอามาแทนเดลต้า e เท่ากับ q บวก w โอเคนะทีนี้เราจะได้อะไรมาบ้าง q บวกกับ w ก็คือลบ p เดลต้า v ถูกป่ะทีเนี่ยในการคำนวณ e ครั้งนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างยากแล้วถูกป่ะเพราะว่ามันไม่มีปริมาณใดปริมาณหนึ่งเป็น0ดังนั้นเนี่ยเพื่อทำให้การคำนวณเนี่ยมันง่ายยิ่งขึ้นเขาก็เลยนิยามตัวขึ้นมาใหม่ตัวหนึ่งเป็นตัวแปรที่จะทำให้ชีวิตในกระบวนการความแรงคงที่เนี่ยง่ายขึ้นก็คือ enthalpyโดยนิยามว่า enthalpy เนี่ย h จะมีค่าเท่ากับ e บวกด้วย pw ขอโทษ pv โอเคนะดังนั้นเมื่อเราพิจารณาการเปลี่ยนแปลงใช่ป่ะก็จะได้ว่าเป็น delta h เท่ากับ e ขอโทษ delta e บวกด้วย delta pv โอเคนะซึ่งอันนี้ก็เชนรู้ก็เท่ากับ p delta v บวก v delta p ดังนั้นสำหรับกระบวนการที่ความดันคงที่ไอโซบาริกก็คือ P คงที่ถูกปะเราก็จะได้ว่าเดลต้า P เนี่ยมีค่าเป็น0ก็จะได้ว่าเดลต้า H ก็จะมีค่าเท่ากับเดลต้า E บวกด้วย P เดลต้า V โอเคนะทีนี้เนี่ยแล้วไงต่อเราก็จะได้ว่าเรามีสมการนี้แล้วก็มีสมการนี้ถูกปะโอเคนะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราดูเราย้ายข้างสมการนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่าเดลต้า e บวกด้วย p เดลต้า v ก็จะเท่ากับ q เหมือนกันถูกป่ะ
ดังนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าจากสมการที่1และสมการที่2เนี่ยเราก็จะได้ว่า q เท่ากับเดลต้า h ซึ่ง q ในที่นี้ก็จะเป็น qp ซึ่งเป็นตัวที่แสดงว่าเป็น q ที่เกิดขึ้นเมื่อความดันของ t โอเคนะดังนั้นก็เหมือนกับกรณีแรกก็คือกรณีแรกกรณีที่ปริมาตรคงที่เนี่ยเราจะได้ว่าความร้อนที่เราวัดได้จะมีค่าเท่ากับการเปรียบแปลงพลังงานภายในถูกปะแต่ว่ากรณีนี้ก็จะได้ว่าความร้อนที่เราวัดได้เนี่ยจะมีค่าเท่ากับอะไรนะการเปลี่ยนแปลงของเอนทาลปีเย้จบแล้วทุกคนดูให้มันเหมือนกับโอเคจบแล้วเอ็นของเรื่องนี้